สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอีกวันหนึ่งสำหรับการศึกษาพระชนะของพระเจ้ากับรายการ Living Life ครับทาง CGN TV กับผมศาสนาจารย์ศาสวัตรมูลสถานศิทธิาภิบาลคิดจักรซีโอนครับสำหรับวันนี้วันที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ1ถึงข้อ14ครับมัทธิวบทที่24ข้อ1ถึง14พระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารระหว่างเสด็จไปบรรดาสาวกของพระองค์มาชี้อาคารทั้งหลายในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์จึงตรัสตอบพวกเขาว่าสิ่งทั้งหมดนี้พวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือเราบอกความจริงกับท่านว่าที่นี่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่แม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมดระหว่างที่พระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศสาวกทั้งหลายมาเฝ้าเป็นส่วนตัวกราบทูลว่าขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่และอะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงพระเยซูตรัสตอบว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านเพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเราและกล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจำนวนมากท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึงเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆแต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูกเวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวท่านให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านทั้งหลายเสียและประชาชาติทั้งหมดจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถดถอยไปและจะทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วยผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้นและล่อลวงคนจำนวนมากความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอดข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้มัทธิวบทที่24ข้อ1ถึง14นะครับพระเยซูได้พูดถึงพระวิหารของพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงพระสง่าราศีของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูบอกว่าพระวิหารนี้ในวันหนึ่งจะถูกทำลายไปนะครับอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเยซูเตือนและก็บอกกับเราว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่อยู่อย่างถาวรแม้กระทั่งพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นก็จะถูกทำลายไปในวันใดวันหนึ่งแต่สิ่งที่ถาวรนั้นพระเยซูได้บอกกับเราว่าคือชีวิตนิรันดร์สำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับคนที่มีพระองค์คนนั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้และที่อยู่สำหรับคนที่มีชีวิตนิรันดร์ก็คือบนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในสมัยนั้นสำหรับคนอิสราเอลก็คือว่าพวกเขาสนใจและรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาหรือคนที่จะมาปลดปล่อยชีวิตของเขาในเวลานั้นและเมื่อพระเยซูมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งดูเหมือนว่าพระองค์น่าจะเป็นความหวังของพวกเขาเขาจึงถามพระเยซูว่าอะไรคือหมายสำคัญที่ยุคนั้นหรือวันเวลานั้นของพระเยซูหรือของพระเจ้าจะมาถึงพวกเขาแสวงหาคำตอบและสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงตอบคำถามของพวกเขาและบอกว่าจะมีข่าวลือเรื่องต่างๆทั้งสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายแต่อย่าตกใจและอย่าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหมายสำคัญก่อนวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นสงครามแผ่นดินไหวการกันดารอาหารเพราะพระเยซูบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นอย่าสนใจกับสิ่งเหล่านี้อย่าตกใจกับสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งจะมีคนอ้างว่ามีพระคริสต์องค์โน้นองค์นี้ปรากฏขึ้นมาหรือมีความทุกข์ยากต่างๆที่เกิดขึ้น
ดังนั้นก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นหมายสำคัญของพระเจ้าก่อนที่วันของพระองค์จะมาถึงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเป็นหมายสำคัญของยุคที่จะมานั้นก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะถูกประกาศออกไปยังคนทั่วโลกหรือถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนี่เป็นจุดเน้นสำคัญที่พระองค์ให้เราคิดพระเยซูต้องการให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้การที่เราจดจ่ออยู่กับพระกิตติคุณของพระเจ้าอยู่กับข่าวประเสริฐของพระองค์ก็หมายความว่าทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่เราก็สามารถนำพระกิตติคุณของพระเจ้าไปสู่คนอื่นได้นี่เป็นหมายสำคัญที่ทำให้เราคิดที่ทำให้เราใคร่ครวญที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในวันสุดท้ายนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราที่เป็นผู้เชื่อคือไม่ได้จดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือตีความหรือเข้าใจว่าสวรรค์ขององค์ผู้เป็นเจ้าวันสุดท้ายนั้นจะมาแล้วแต่อยู่ที่การนำทำหน้าที่หรือการดำเนินชีวิตของเราในพระเจ้าอย่างไว้วางใจในพระองค์ให้พระองค์ทรงนำในทุกๆวันในชีวิตของเราและที่สำคัญคือนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปให้กับคนรอบข้างเช่นเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เขาเหล่านั้นยังไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อนั้นยุคนั้นจะมาถึงหมายสำคัญก็คือการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าให้เราเป็นส่วนหนึ่งของหมายสำคัญนั้นเมื่อเรานำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปสู่ในที่ต่างๆยุคนั้นเวลานั้นจะมาถึงไม่ใช่ด้วยเรื่องราวอันน่ากลัวไม่ใช่ด้วยเหตุการณ์ที่น่าตกใจแต่ข่าวดีของพระเจ้าต่างหากคือหมายสำคัญของยุคที่จะเกิดขึ้นดังนั้นในการเวียนชีวิตของเราในวันนี้ขอให้เราตระหนักเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรานำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปสู่คนอื่นๆมากน้อยแค่ไหนทั้งการพูดการกระทำที่เราจะสามารถบ่งบอกได้ว่าเราเชื่อในพระองค์และอยากจะให้ทุกคนได้รับความรอดด้วยเหมือนกันขอพระชนะของพระเจ้าในวันนี้จะหนุนใจเราและเสริมสร้างเราให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งไม่ตกใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ไว้วางใจในพระเจ้าและทำหน้าที่ของตนเองไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเทพบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาชีวิตของเราทั้งหลายแม้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายแต่ขอให้เราเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ที่จะไม่ตระหนกตกใจแต่เราจะทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีในการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นหมายถึงทุกที่ที่เราไปเราจะเป็นพระพรสำหรับคนต่างๆทั่วไปขอพระเจ้าให้เรามีกำลังที่มาจากพระองค์ในการทำสิ่งนี้ให้เป็นที่ถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าอธิษฐานทูลขอทุกอย่างนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน